ก็คือไปว่าเลี้ยวเนาะก็จริงๆน้องบอกว่าไม่ขอให้พูดเลยเพราะจะหมดเวลาขอหน่อยนึงครับว่าไปเที่ยวสังขบุรีฝากที่พักเล็กๆชื่อบ้านแม่นาไว้ด้วยขายของหน่อยเช้าแสงแดดสีดอกกระดังงาสมุทรปากกาชาหอมจึงพร้อมสับหยาดน้ำค้างเปล่งประกายกรวดทรายระยับฉันขานรับโพระดกนกกินปรีล้วนแล้วแต่มอบให้ไม่ร้องขอทุกกกกอแย้มยิ้มริมบาทวิถีกระดุมทองมะลิดินล้วนยินดีน้อยนิดนี้อเนกอนันต์ในวันเวลาผมขออ่านอีกนิดก่อน บนพื้นดินถิ่นย่านล้วนดานลนใดเล่าที่อดทนเทียมต้นหญ้าดุจดวงจิตวิญญาณแห่งมารดาให้ดวงตาฉันเผลอหยาดน้ำไม่รู้หรอกก้าวหน้าหรือล้าหลังวันวันนั่งทำงานเช้ายันค่ำกับกระดาษธรรมดาปากกาดำกอบถ้อยคำในตนโดนบันดาลวาดนวลเช้าหยาดชุ่มในพุ่มชบาเขียนต้นหญ้าอ่อนโยนแดดโชนฉานวาดทุ่งข้าวฝูงกาเต็มฟ้าตะการเขียนลำธารบ้านไม้ควันไฟละมุนอยู่กับงานที่รักมักที่เลือกอยู่กับงานที่รักมักที่เลือกทั้งยะเยือกสงบและอบอุ่นเอารันทดและอดทนเป็นต้นทุนสิ่งเนื่องหนุนคือพื้นฟากรากที่มารู้แต่เพียงจังหวะขณะนี้ขณะที่มือเคลื่อนไหวใจเจิดจ้าเหมือนเลาะเรียบเงียบและงามในความช้าพลันดอกหญ้าผลิสะพั่งขึ้นกลางสวงรู้แต่เพียงจังหวะขณะนี้ขณะที่มือเคลื่อนไหวใจเจิดจ้าเหมือนเลาะเรียบเงียบและงามในความช้าพรันดอกหญ้าผลิสะพั่งขึ้นกลางสวงขอบคุณครับคือคนจริงคนสุพรรณคนบันบากสิ่งใดยากสู้ได้ไม่ถอยหนีเป็นนักเขียนเป็นจิตรกรเป็นกวีพบบัดนี้เรวัตพันธิพัฒน์เชิญ